the global fight.เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ The Global Fight Championship ครับและบทสรุปของเราในวันนี้ครับมหาชนขุนวังหลวงจากสปป.ลาวกลายมาเป็น The Global Fight Champion คนใหม่ในรุ่นพิกัดน้ำหนัก50กิโลกรัมครับก่อนจากกันไปในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณปุ๋ยโฟร์แมนปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์เรายังเหลือมวยมาให้ชมอีก2คู่ครับไปชมกันต่อได้บน Max มวยไทยออนไลน์วันอาทิตย์นี้ห้ามพลาดชมศึก Max มวยไทยซึ่งแห่งศักดิ์ศรีของนักชกไทยและนักชกชาวต่างชาติเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18:00 น.ทางช่อง 9 Mcord HD หมายเลข 30สำหรับวันนี้ผมแซม Max มวยไทยและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับWelcome back to the Global Fight Champion Challenge. Our sixth belt tonight at 59 kilos. กลับมาบ้านกันต่อกับ the Global Fight Champion Challenge ครับมวยคู่ที่6ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับรุ่นพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมนักชกในมุมน้ำเงินครับเป็นนักชกชาวจังหวัดศรีสะเกษฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายสอบุญมาก Introducing our blue corner he come from ศรีสะเกษ province training out of สอบุญมาก gym with professional records of 45 fights and 30 victoriesLadies and gentlemen, please welcome Singh Pyak Sa Bun Mark. The Global Fight.Welcome in your blue corner. He comes from Sisaket Province, training out of Sa Bun Mark gym.30 wins, 1 round, 14 losses. Let's hear for Singh Pyak Sa Bun Mark. และคู่ต่อสู้เขาในมุมแดงก็เป็นนักชกชาวจังหวัดปัตตานีฝึกซ้อมอยู่ในค่าย Max Muay Thai Gym. And his opponent in the red corner he come from Patani Province, training out of Max Muay Thai Gym. With professional records of 33 fights and 21 victories.Ladies and gentlemen, please welcome Bin La Sit Sang Chan. The Global Fight. And entering the ring with us, your red corner. He comes from Patani Province.Training out of Max Muay Thai Gym in Chonburi. Let's hear for Bin La Sit Sang Chan. เอาละครับหลังจากที่ถ่ายทอดสดทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ไปแล้วครับวันนี้เสิร์ฟความมันเต็มๆ5คู่ไปด้วยกันครับเรายังมีการถ่ายทอดสดทาง Max Muay Thai ออนไลน์ครับซึ่งท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมได้ครับมวยคู่นี้เป็นมวยคู่ที่6ของรายการครับในศึก The Global Fight Champion Challenge ครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกมุมแดงครับบินหลาสิทธิ์แสงจันทร์วันนี้จะพบกับนักชกมุมน้ำเงินครับสิงห์พยัคฆ์ สอบุญมากพิกัดน้ำหนัก59กิโลกรัมครับนักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับสิงห์พยัคฆ์ สอบุญมากครับนายสุภัททองจันทร์จากอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกษในวัย24ปีครับ167ซมชนะ30เสมอ1แพ้14ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอบุญมากครับมีนายพรเสน่ห์สิงหะเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะมาดูนักชกทางด้านมุมแดงครับบินหลาสิทธิ์แสงจันทร์นายอาซือมิงเจ๊มะมิงครับจากอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในวัย21ปีครับส่วนสูง168ซมชนะ21เสมอ4แพ้8ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแม็กมวยไทยยิมมีคุณแสงจันทร์เพชรอาศิระครับเป็นผู้จัดการมีคุณอาศิระต่อเจริญสุขเป็นหัวหน้าคณะครับนี่นะครับปัตตานีเจอกับศรีสะเกษครับ
โอกาสที่จะเจอกันแทบไม่มีครับถ้าไม่ใช่มวยไทยครับพี่น้องครับเพราะมวยไทยเพราะวิถีทางทางการนักสู้ครับวันนี้ต้องมาพบกันที่แม็กมวยไทยล็อกไหนมาครับบิลลาฉันมาไกลครับมาจากปัตตานีมวยไทยทำให้เราได้เจอกันครับบนเวที3คนบนเวทีครับเอาละครับขยับเข้าหาเน้นวงในกันเป็นหลักครับโอ้โหเริ่มขวางหน้าแล้วครับนักชกจากอำเภอหนองจิกครับขวางได้ครับทางด้านน้ำเงินก็สู้สุดชีวิตครับทางด้านสิงห์พยัคฆ์สอบุญมาครับบินหลาเดินหน้าลุยต่อเก่งหมัดขวาได้ครับรอจ้วงรอจิ้มเข้าไปครับเติมลำตัวครับบินหลาปล่อยขวาแล้วคล้องแล้วมาจังหวะเสียบครับบินหลาเติมเกมไปก่อนครับเอาเลยครับวงในพยายามจะตั้งกำแพงตั้งแขนไล่แขนอยู่ครับทางด้านสิงห์พยัคฆ์วนครับตีคือบินหลาเบียดเข้าหาครับเปิดเกมเข้าใส่เดี๋ยวครับพยายามใช้ความแกร่งสู้กับความเก่าวันนี้บินหลาเดินเข้ามาแหมพออยู่ห่างก็โดนแข้งขวาจากสิงห์พยัคฆ์เหมือนกันบินหลาเตะซ้ายมาโดนหัวขึ้นมาจากสิงห์พยัคฆ์จังหวะยังขบเหลี่ยมยังกักไปกักมาครับยังไม่ค่อยชัดเจนลูกนี้แทงขวาได้ครับทางด้านสิงห์พยัคฆ์แทงขวาเสียดทีบมาครับเสียบขวาเข้ามาวงในไล่แขนกันอยู่ครับกดแขนมาตีด้วยซ้ายตีด้วยซ้ายอีกทีหมุนมาเรียบนี้สิงห์พยัคฆ์เสียบด้วยซ้ายเอาละครับวงในสิงห์พยัคฆ์เริ่มสำแดงเดือดครับพยายามสกูลถอดลำตัวเสียบมาได้บินลาเตะเข้าไปครับหัวเข้าไปแข้งขวาเต็มๆต่อยขวาขีบมาแล้วเด้งเข้าขวาตามวงในขวางหน้าอีกครั้งสิงห์พยัคฆ์ยัดด้วยขวาตีด้วยขวาซ้ายคืนมาเอาเลยครับคุณทีผมทีครับจังหวะเด้งมาจากสิงห์พยัคฆ์เสียบขวาในจังหวะก่อนจากโอ้ลูกนี้หมดจนงดงามเหลือเกินครับสิงห์พยัคฆ์เสียบเข้าไปลำตัวสิงห์พยัคฆ์เน้นลำตัวยัดด้วยขวาโยนด้วยขวาทีกำปั้นขวามาโอ้ขวาทั้งแถบครับนี่ครับเริ่มเล่นเกมครับสิงห์พยัคฆ์เตะต่อยขวามาเสียบขวาขึ้นมาจากบินหลาสิงห์พยัคฆ์พยายามแทงอ้อมหลังโอ้โหลูกนี้เด้งเข้ามาเต็มกลางหลังครับพยายามจิ้มลำตัวตีด้วยขวาทีวงในขวางหน้าดันไล่แขนเอาไว้ครับอีกครั้งครับโอ้ยัดไปเต็มๆลำครับก็ยังมีลูกกันคู่ครับแทงขวามาสิงห์พยัคฆ์บินหลาเช็คกันรับไปเยอะครับอ้าวแล้วครับว่ายังไงครับบินหลารับแบบนี้นี่ออกอาการจุกเสียดหรือเปล่าตีด้วยซ้ายตีด้วยขวาซ้ายขวาเอาละครับขวามาแล้วครับโอ้จังหวะนี้สิงห์พยัคฆ์ฉายแต่ฝ่ายเดียวครับแหมถ้าเป็นหนังก็ต้องประเภทหนังเรื่องฆ่ามาคนเดียวครับสิงห์พยัคฆ์ตุ้ยลำตัวเข้ามาบินหลาต่อยลำตัวครับสิงห์พยัคฆ์เสียบขวาโต้โอ้ลูกนี้สะดุ้งครับบินหลาขวางหน้าได้อีกแล้วครับสิงห์พยัคฆ์ขวางมากดมายัดด้วยขวาหมุนมาเอาเลยครับก่อนจากครับหมดยกที่1งดงามครับยกที่1ครับหมดยกแป๊บครับเดียวครับแม็กซ์เดอะกลอบอลไฟท์มวยคู่ที่6ที่ผ่านมาก็ถือว่าเอารสชาติครับต้นนี้ทางด้านบินหลังออกนำไปก่อนครับพยายามโจมตีเข้าไปถึงในถึงตัวตลอดครับก็สุดท้ายเป็นสิงห์พยัคฆ์ได้หาจังหวะเสียบได้นะครับไปชมภาพช้ากันในยกที่ผ่านมาครับเสียบขวาขึ้นมาจากสิงห์พยัคฆ์ลูกนี้ยิ่งแทงยิ่งแรงครับทางด้านสิงห์พยัคฆ์เสียบมาจนทางด้านท้ายๆเกมนี่นักบินหลานมีอาการครับโดนเสียบเข้าไปเอามาชมกันต่อครับยกนี้ในยกที่2ครับยกที่2ครับฟันศอกครับเอาศอกเข้ามาแก้เกมบินหลาวงในยังขึ้นคอไม่ได้ครับหักมาล้มทั้งยืนเลยครับโอ้โหเตะขวามาสิงห์พยัคฆ์เป็นหลาต้องงัดหมัดมาสู้ครับลำพังเก่าอย่างเดียวไม่น่าจะพอชนะในไฟนี้เอาเลยครับต้องขนอาวุธอื่นๆเข้ามาเสริมแล้วครับบินหลาวงในเหลี่ยมนี้ขวางหน้าดันตีนี่ครับพาเข้าเชือกแล้วหาจังหวะเสียบได้ครับบินหลาซ้ายคอยหาจังหวะขวางแล้วขวาคอยตุ้ยลำตัวเข้าไปเหนือตรงนี้เป็นหลาเดินหน้าลุยโต้ลูกนี้มันสายจับป้าไปเล่นปลาคาครับหน้าสะบัดหน้าแงนหน้าไงเหมือนกันสิงห์พยัคฆ์เอาครับตีมาอยากฟันคืนวงในรวบใต้ปีกเอาไว้ครับนี่ครับต่อยได้แล้วไปเข้าในครับบินหลาทำให้ไปเข้าทางกับทางด้านสิงห์พยัคฆ์ที่รอดักเตรียมดักจิ้มครับสิงห์พยัคฆ์ดูช้าลงไปหรือเปล่าครับเจอกับปั้นเข้าไปกับปั้นหนึ่งสองล้วงลำตัวโอ้โหมีเกรงเลยครับต่อยลำตัวครับบินหลาสิงห์พยัคฆ์วงในนี่ยังได้ได้ตลอดครับบินหลาวงในสปีดเข่าเป็นรองครับแต่พอต่อยมาได้ก็มีเสียงเฮงฮาเหมือนกันขยับต่อเบียดต่อเจอแข้งซ้ายกับปั้นขวากับปั้นขวาล้วงตัวโอ้เอาแล้วครับหมัดกับเข่า
แข้งมาบินหลาหาจังหวะนี้มาดูว่าทำเกมนี้ขึ้นมาครับกระโจนเข้าไปฟันตอกล็อกนายมาพอไปสู้เข่าก็ไปทางด้านสิงห์พยัคฆ์ก็แทงได้ดีกว่าเอาละครับแหมอยู่ที่เกมครับเข่าไปของสิงห์พยัคฆ์แต่หมัดไปของทางด้านบินหลาแน่นอนครับนอกกับนายครับนายกับผมครับจังซ้ายล้วงลำตัวยัดด้วยซ้ายทีวงในไล่แขนขึ้นมาทีสิงห์พยัคฆ์ตีด้วยขวาเจอซ้ายคืนครับแทงแล้วขวางเอาไว้ครับทางด้านบินหลาสิงห์พยัคฆ์พยายามผลักออกแล้วหายจังหวะเตะแหมหัวแข้งขวาไปก็ยังติดกันครับจับนายมาสิงห์พยัคฆ์อ้าวจังหวะตีเริ่มหายไปครับแม่จากยกที่แล้วนี่มีฉายมาจะดีครับยกนี้นี่ขาดความต่อเนื่องไปแล้วครับสิงห์พยัคฆ์สิงห์พยัคฆ์แข้งซ้ายกับปั้นขวาเจอหมัดกับปั้นบวกบวกเข้ามาลำตัวโดนใบหน้าไม่เท่าไหร่ครับแต่โดนลำตัวแล้วชอบมีอาการครับนี่ครับโดนแล้วจั๊กจี้ครับสิงห์พยัคฆ์บินหลานวดใจครับเล่นงานเป้าใหญ่เป็นหลักครับขยับต่อเบียดต่อครับโดนจัดจ้านครับดูลีลาการเชียร์ลูกติดครับแหมครับไม่ค่อยชัดเจนครับเขาในจังหวะนี้แล้วกรรมการแยกออกมาครับจับไหนสับสอกเข้าไปครับบินหลาโอ้ลูกนี้หน้าสะบัดอีกครั้งกับทางด้านสิงห์พยัคฆ์เอาละครับอะไรที่ว่าง่ายๆก็เลยจะไม่แน่นอนครับในยกที่ผ่านมายกนี้โดนทางด้านบินหลาหายใจลดต้นคอครับสิงห์พยัคฆ์หนีไม่ออกครับสิงห์พยัคฆ์ง้างด้วยครับเอาละครับมาครับฟันศอกขวาสวนเติมกำปั้นเข้าไปบินหลาปักหลักสาวกำปั้นเข้าใส่วงนอกมีกระปั้นโอ้เอาแล้วหายใจทันไม่ทันครับนี่ครับมาเป็นชุดใหญ่ครับทางด้านบินหลาไล่ที่ไล่ต้อยครับสายมาจากสิงห์พยัคฆ์สิงห์บินหลาต่อยล่างสระบนหมดยกที่2ครับแม็กซ์ The Global Fight กลายเป็นมวยต้องบอกว่ากลายเป็นมวยถูกคู่คนดูถูกใจไปจนได้กับมวยคู่นี้ระหว่างบินหลานักชกมุมแดงกับสิงห์พยัคฆ์นักชกมุมน้ำเงินครับยกที่1ทางด้านสิงห์พยัคฆ์แทงได้ก็จะกระจายครับแต่พอมายกที่2บินหลาเน้นหมัดมาสู้ดูว่าทำเกมนี้ขึ้นมาทันตาเห็นครับเอาละครับได้มาคนละยกยังมีให้ตัดสินอีก3นาทีด้วยกันครับนี่ครับภาพช้าบินหลาต่อยเข้าไปโอ้โหขึ้นมาเป็นพายุครับหมัดซ้ายหมัดขวาบินหลาเล่นงานเข้าไปถึงพยัคฆ์ขอการละทศละทวยครับโดนที่มวยตรงๆมาแล้วครับยกสุดท้ายยกที่3ครับยกสุดท้ายครับยกที่3เกมจะเป็นอย่างไรครับยกที่1กับยกที่2เกมคนละโมเมนตัมเลยครับพยัคฆ์เข้าหาล้วงลำตัวอีกครั้งเจอแข้งขวาแข้งขวามาหมัดกับเข่าครับเป็นเหมือนเดิมเลยครับเป็นลูกเกมเดิมครับบินหลาพยายามผลักออกแล้วหาจังหวะต่อยหมัดส่วนถึงพยัคฆ์ก็เน้นวงในเป็นหลักครับเตะขวามาพยายามคล้องเอาดันเสียบเข้าไปครับถึงพยัคฆ์บินหลาไล่ต้อนเข้ามุมครับต่อยขวาแล้วล็อกเอาไว้ลำตัวเป็นหลักครับทางด้านบินหลาขยับเข้าหากระปั้น1 2กระปั้นมาครับต่อยซ้ายต่อยขวาครับอ้าวยกสุดท้ายแม่ไปโดนแทงลงมาสักครู่นี้นี่ออกอาการเจ๊กกะจี้ครับสิงห์พยัคฆ์จะไปยืนคาราวะฮ่องเต้แบบนี้ไม่ได้ครับยัดด้วยซ้ายตีด้วยขวาโอ้ก็ยังบรรยายเกมไม่ถูกครับสิงห์พยัคฆ์โดนมาเข้าไปออกอาการไม่ดีให้เห็นครับไล่กินไล่ช่วงครับทางด้านบินหลาต่อยซ้ายขวาแล้วเสียบซ้ายตามครับเดินต่อขยับต่อครับทางด้านบินหลายิ่งชกยิ่งแรงครับนักชกรุ่นน้องยักด้วยขวาคาเอาไว้ครับก็ยังเล้าใจตันลอดครับอ่ะมาว่ากันต่อครับบินหลายังคงเดินกันอย่างเมามันครับต่อย1 2แล้วยักซ้ายตามอ้าวสิงห์พยัคฆ์ตรงนี้อาการข้างเขียนนี่มีเยอะเหลือเกินครับสิงห์พยัคฆ์เวลาโดนเข่าออกอาการสะดุ้งให้เห็นตลอดครับขยับเข้าหาครับยอดยัดไปครับตีด้วยขวาอีกทีดันเข้าหาครับเอาเลยครับทำอะไรไม่ถนัดออกมากลางเวทีอีกทีปักศอกขวาฟันด้วยขวาคืนบินหลาเร่งตีครั้งครับโอ้เดินเกมบูทสุดพลังแล้วครับนะครับเรียกว่าเปิดเกมเต็มแม็กซ์ทางด้านบินหลาต่อยซ้ายต่อยขวาเข้ามาล็อกนายพาเข้าเชือกอ่าวตีไม่ทันก็ยกช้าไปหน่อยกรรมการนัทพุทธสุขาแยกออกมาครับกำปั้นมายัดด้วยซ้ายตีด้วยขวาตีด้วยซ้ายยัดด้วยซ้ายยัดด้วยซ้ายมาอีกชุดครับโอ้ยกลัวไม่ชัดเจนครับบินหลาเติมตลอดครับเติมไม่ให้ยุบครับเติมเข้าไปสิงห์พยัคฆ์ตอนนี้นี่สีหน้าท่าทางนี่บรรยายไม่ถูกเสร็จแล้วครับขยับเข้าหาจี้ใกล้ๆได้ไม่ได้ครับยัดด้วยซ้าย
ตีด้วยขวานี่นะครับยัดไปกับโซ่ไปกับบินหลาสิงพยักษ์ออกอาการกระบอกเปรี้ยครับลูกนี้ไฟตรงๆโดนครับเอ้ามาที่ใจครับไหวไม่ไหวถามใจเธอดูเอาครับในช่วงเวลาที่เหลือครับจะเป็นอย่างไรครับบินหลาเบียดเข้าหาอีกครั้งโยกขยับเบียดเข้าไปยัดด้วยขวาล็อกในมาหาจังหวะชัวร์ๆแล้วเสียบเข้าไปครับบินหลาจังหวะการแย่ออกมาครับบินหลาจะคงเดินต่อแม่มีความสุขในการเดินครับวันนี้สำหรับบินหลาเอาครับพอเร่งแล้วทำได้ดั่งใจหวังครับขยับเข้าหาต่อครับบินหลาโยกขยับกระปั้นกระปั้นต้อนไปครับโอ้โหครบเรียบร้อยแล้วครับ3ยกครับสำหรับมวยคู่ที่6ของรายการในค่ำคืนนี้บินหลาสิทธิ์แสงจันทร์กับสิงห์มยักษ์สอบุญมากไปชมภาพช้ากันครับคุณผู้ชมเนี่ยครับเป็นบินหลาครับเดินตุ้ยลำตัวเล่นบนสลับล่างครับจิ้มไปเรื่อยจ้วงไปเรื่อยนะครับมีล่างสลับบนบรรเลงนี่เดินเกมได้อะไรหอครับช่วงสุดท้ายของนั้นบินหลาสิงห์มยักษ์ต้นๆก็พอมีโต้มีเสียงเฮเสียงฮาครับแต่พอโดนบ่อยๆยืดเยื้อไปนี่จังหวะสุดท้ายเร่งไม่ขึ้นครับสปีดเข่าตกลงไปพอสมควรนี่ครับเสียบขวาแบบบินหลาสลับขาแทนตรงนี้อร่อยหอครับจังหวะต่อยความมาโอ้โหเต็มกระโดงค้างแล้วยังทนไหวครับทางด้านสิงห์มยักษ์ไปชมเหตุการณ์บนเวทีครับBefore we go to the judges' decision, let's check out the bonus round. Max. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ Bonus for blue and red corner Max มวยไทย Facebook PageAlright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner, Red Corner, Bin La, Sit Sang Chan. Don't go anywhere, we got one more fight to go. This is the Global Fight Champion Challenge.